ในห้องนอนที่ตรงใต้หมอนน้องมีใจดวงหนึ่งเกิดเข้ามาพักด้วยจิตจงรักแม่เอวกลึงอย่าว่าใจมันทะลึ่งที่แอบมาพึ่งในห้องนอนเจ้าของดวงใจอยู่ไม่ไกลจอมขวัญบ้านอยู่ใกล้กันเคยเห็นหน้ากันมาก่อนคนที่ห้ำเพลงเจ้ยแจววังเวงมาพร่ำวอนเปิดหน้าต่างห้องนอนเจอหน้ากันก่อนนั่นแหละน้องเมื่อยามน้องนอนเอาหูเนตรมอนทุกทีน้องฟังให้ดีจะมีเสียงดังตึกก้องนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้หมอนทองมันร้องจนหมอนสะเทือนถ้าน้องตามไหวเจอดวงใจดวงนิ่งอย่าผลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนนอนเป็นเพื่อนน้องทุกคืนมีเสียงดังคือกองนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้หมอนเนื้อทองมันร้องจนหมอนสะเทือนถ้าน้องตามไหวเจอดวงใจดวงนิ่งอย่าพลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนนอนเป็นเพื่อน